สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพัดอยู่ในคลาสเรียนวัฒนธรรมของโรงเรียนสอนภาษาเกียวโตมินไซนะคะในคลาสนี้เขาจะเรียนเกี่ยวกับอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาถามเซนเซกันเลยค่ะはい、今回は特別に、煎茶授業、茶道具、茶、お茶と、茶花という形で、この、室町時代に作られた書院、こういう部屋の中で、どのような形で、皆さんが楽しんで生活をしておられたかという、その一部をここで表現しています。ちょうど今回の文化授業は、はい3回、行います、1回目はお茶、はい、私がお点前をして皆さんに飲んでいただいて、はい、そしてそのお茶の、中の、作法、はい、お点前順番ですね、その中で何が大事かということを皆さんに知ってもらおうということで勉強しています。はいはい、そして今日は2回目です、はい、で2回目はこのお茶の、お稽古の繰り返しとあと、こういった今ね茶花これからあそこに花材があります。みんなに、お茶のお花を生けていただくんですが、この、茶室にあった雰囲気のお花を、はい、生けてもらう勉強をします。はい、ありがとうございます。はい。เป็นยังไงบ้างคะเราก็ได้พูดคุยกับเซนเซไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูการเรียนการสอนจริงๆนะคะว่าจะเป็นยังไงค่ะThank you.
เซนเซใจดีค่ะให้พัดมา1ชุดนะคะเดี๋ยวพัดก็จะมาดื่มชาเหมือนกันค่ะมีขนมให้ด้วยนะคะต้องกินด้วยกันนะอร่อยค่ะก็ขมนิดหน่อยนะ